สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel My Fantasy Diary กับผมเอริโตนาในเกม Football Manager 2022เช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ Match Day ตกค้างนะก็จะเป็น Match Day ที่36ของทีมผมเนาะโดยผมจะต้องบุกไปเยือน Stamford Bridge ต้อนรับการมาเยือนของบุกไปเยือนเชลซีเนาะก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมระดับพักการเลยนะของเกาะอังกฤษเนาะโดยเชลซีนี่อยู่อันดับที่4เนาะ35นัดมี65คะแนนเนาะเชลซียังต้องการแต้มเพื่อลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะส่วนทีมผมนี่เป็นจ่าฝูงเนาะคือแต้มมันขาดไปแล้วเนาะผมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแน่นอนแล้วแต่ว่าก็ยังต้องมาเล่นให้เพื่อนๆดูเนาะเพราะว่าผมต้องการที่จะชูถ้วยแบบสมศักดิ์ศรีเนาะก็โอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาจัดทีมลงด้วยกับเชลซีก่อนเลยดีกว่าเนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องให้ดูโปรแกรมก่อนเนาะจบจากนัดที่ผมเจอเชลซีเนี่ยผมต้องเล่นเกม FA Cup นัดชิงแชมป์เลิศกับลิเวอร์พูลเนาะทำให้เกมนี้เนี่ยผมจำเป็นที่จะต้องพักผู้เล่นตัวหลักแบบชนิดที่ค่อนข้างจะทั้งแผงเลยนะคืออย่าแฟนบอลลิเวอร์พูลหรือแฟนบอลลีดแฟนบอลแอสตันวิลล่าหรืออาร์เซนอลน่ะที่เป็นผู้ตามเนี่ยอย่าเข้าใจผมผิดนะว่าผมล้มบอลนะคือผมก็เป็นเมเนเจอร์นะผมก็จะต้องจัดการทีมให้มันดีที่สุดแล้วก็เพื่อพร้อมในการแข่งขันที่มันค่อนข้างสำคัญกว่าเนาะในเมื่อพรีเมียร์ลีกผมได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยผมก็จะต้องไปเน้นในฟุตบอลถ้วยนัดชิงชนะเลิศนะก็โอเคมาแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็จัดการกับแท็กติกมิทติ้งก่อนนะก็มาผู้สาประตูวันนี้ผมใช้เป็นอบิดเดเคอาร์เนาะเล่นบอลลีดเหตุผลนี้เพราะว่าผมจะให้ดีนเฮนเดอร์สันเนี่ยเล่นฟุตบอล FA Cup นัดชิงชนะเลิศไปเลยนะผมก็จะกลับมาใช้ DKR นี่แหละคู่เซนเตอร์ผมเปลี่ยนเลยนะราฟาเอลวาลาผมให้พักเลยนะโอ้ลินเดอร์เลฟก็ยังไม่ค่อยฟิตเลยแล้วเอกบายี่ผมก็ยังเจ็บอยู่เนี่ยผมก็ตัดสินใจขนดาวรุ่งลงมาเลยนะผมก็จะใช้เป็นบิยอนฮาร์ดลี่นะก็จะลงคู่กับแฮร์รี่แม็กควายนะผมยังใช้แม็กควายอยู่นะเพราะว่าผมยังหรือว่าจะเปลี่ยนเลยดีเนี่ยเพราะว่าผมไม่มีเซนเตอร์แล้วผมมันค่อนข้างถ้าจัดจริงๆไปเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเสี่ยงไปมาก็จะเอาคู่กับเบนเน็ตเลยนะได้โอกาสก็จัดไปเลยนะไอ้หนูทั้งสองแบ็คขวาเนี่ยผมใช้เป็นดิโก้ดาโลนะซ้ายเป็นอเล็กเตลิสนะโอเคคู่กลางผมก็จะใช้เป็นดีแคนไลฟ์นะเพิ่งหายเจ็บกลับมาเนาะลงคู่กับเฟร็ดโอเคพักแบ็คโทมิเน่ไปนะแล้วก็กลางลูกผมใช้เป็นลีฟานเดอร์เบกนะปีกซ้ายผมใช้เป็นเจสซี่ลินการ์ดนะแล้วก็ปีกขวาผมก็จะใช้เป็นใครดีเนี่ยซานโชเนี่ยผมเจ็บหนักไปแล้วนะแล้วก็ใช้ใครดีเนาะผมดูก่อนเอเมแลนเหรอชอทายเป็นกลางลุกเนาะสไตลี่เหรอโอเคมาเอาใช้สไตลี่ไปก่อนโอ้ไม่มีเบอร์เสื้อด้วย โอเคจะเอาซีดานอีกบ่าวไปสำรองมาอันนี้ก็แทนฟาบิสก้าไปเลยบูโน่ฟานันก็พักไปเลยนะแล้วก็เอาเป็นโอเคเอาเป็นอะเกาเกมเพื่อเป็นสำรองหน่อยอามาเตโอเมจ้ามาโอเคเอเมเลนแทนโรนัลโดไปเลยอะเวเลนแทนชอเราแป้นปลายนะแทนป๊อกปลาไปแล้วเอาซีดานอีกเบาขึ้นมาก่อนดอปโอเคผมดอปกรีนวูดไปเลยหน้าเป้าผมจะใช้เป็นออทีมาร์ซิเอานะเพราะว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้มันลงมามีให้มันมีความเขาเรียกว่าอะไรมีชีวิตชีวาขึ้นในการเล่นหน่อยเนาะส่วนลินเดอร์เลฟยังไม่หายเนาะผมก็ยังไม่เสี่ยงลงเนาะผมจะให้ทีมมันสมบูรณ์ที่สุดอะในการเล่นนัดชิงชนะเลิศนะนี่ผมเอาตัวนี้ดีกว่าลงมาแทนโอเค
จัดเด็กเยอะมากมาผมมาเรียบเรียงรายชื่อเลยดีกว่านะเดี๋ยวว่าดีไหมเนี่ยผมเอาลัฟฟอร์ดลงมาดีกว่าเน้นหน่อยเดี๋ยวหาว่าผมล้มบอลเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยแล้วค่อยส่งพวกดาวรุ่งลงเนาะมาก็ตามนี้เลยเนาะมาแล้วก็จัดลงทีมกันเลยโอเคเปลี่ยนผู้เล่นแทบจะทั้งแผงนะสำหรับแมนยูในการเจอกับเชลซีแล้วก็นี่ก็เป็นทีมชี้ของทั้งสองทีมเนาะเชลซีก็ยังใช้บริการของโทมัสตูเคิลเหมือนเดิมเนาะผู้สาประตูเป็นเอดูอาร์เมนดี้เนาะแบ็คขวาเป็นซิซ่าแอสเวอร์ต้ามีอันดิคิปเดนเซนอันโตนิโอลูดิเกอร์ลิสเจมเบนชิเวลเอโกโลกองเต้จอร์จิโน่คาร์ฮาเวสเมสันเมาส์แล้วก็เลยเมนูลูกาคูนะก็ลงดูทีมเก่าด้วยนะสำหรับพี่ตู้ของเราเนี่ยส่วนสำรองก็จะมีตัวที่เด่นอย่างพวกอาซันโอดอยเนาะซาอูนีเกะอะไรพวกนี้เนาะส่วนติโมแวนเนอร์ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงตัวสำรองเนาะแล้วก็มีเคสแซมปูริสิตด้วยเนาะส่วนแมนยูไนเต็ดก็มีผู้สาประตูเป็นดาวิดเดเคอาร์เนาะแล้วก็มีดิโก้ดาโลมีบิยอนฮาร์ตลีย์มีไลเบนเน็ตมีอเล็กเตลิสมีดีแคนไลฟ์มีเฟร็ดมีดอนนี่ฟันเดอร์เบกเจสซี่ดินการ์แล้วก็อัลโทนี่มาร์ซิอัลนะถือว่าโอ้ถือว่าสำรองค่อนข้างค่อนทีมเลยนะส่วนเด็กมานั่งตัวสำรองเนี่ยก็ผมจัดเด็กทั้งนั้นเลยนะก็มีคาวานี่นะที่เป็นตัวเก่าส่วนที่เหลือก็จะมีพวกแฟนันเดสซิดานอิกเตามาเตโอเมเจียพวกอะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งเหมือนเลยนะมาก็ถ้ามันยิงก็จะได้เกิดแหละวันนี้เนี่ยนะขอปลุกใจอะไรหน่อยนึงเนาะโอเคปลุกใจเด็กมันหน่อยวันนี้เนี่ยได้โอกาสลงพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ลงเจอกับเชลซีเลยนะหลายๆคนเนี่ยก็เข้าสู่สนามแซมฟอร์ดบริดจ์นะเชลซีดูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เกมเริ่มเป็นเชลซีเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนก็มาในชุดสีน้ำเงินลายสีเหลืองนะส่วนแมนยูก็มาในชุดเก่งเนาะชุดสีแดงคริสเซนรูดิเกอร์ก็เห็นตัวสำรองยกทีมแบบนี้เนี่ยเชลซีก็พยายามที่จะขึงบุกใส่ก่อนเลยนะแล้วตัวนี้ลูกประตูหืมแล้วดักได้ด้วยฟันเดเบกขึ้นมาตรงนี้คิดเต้นเมนดี้อู่ตรงนี้แม่งกับลิสเกมก็ไม่มีอะไรนะจังหวะนี้ต่อแฟนบอลแมนยูก็เอาใจช่วยเด็กๆกันนะโดยเฉพาะผู้เซนเตอร์เนี่ยคือถ้าไอ้เจ้าไบยี่กับเจ้าลินเดอร์เลฟไม่เจ็บเนี่ยผมก็จะให้มันลงนี่แหละแต่เจ็บคู่อะเนาะก็เป็นโอกาสของดาวรุ่งไปผ่านมา10นาทีเชลซีคอมบอลเหนือกว่าชัดเจนเนาะ60 กว่า 60 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยที่เต็มเส้นมาลูดิเกอร์ซีซ่าอาร์ซิเกต้ากองเต้คิดเต็มเส้นจอร์จินโญ่ก็ดูจากแผนผังการยืนเนี่ยเชลซีก็มาในระบบหลัง3ตามถือว่าคือโคตรถนัดเลยนะตอนนี้ดาวรุ่งคือมาเดคะสาทิ้งยามาเลยก็เป็นคิดแต่เส้นเก็บได้ซีซ่าอาร์ซิเกต้าก็เป็นมายืนนะมายืนเป็นเซนเตอร์นะแล้วก็ใช้ลิสเจนดันขึ้นไปกองเต้มาตรงนี้ผมไม่สั่นเมาส์อืมตรงนี้เปียร์ฮาร์ดี้ดักได้สวยมาร์เซียลดาโลบินกาดไลฟ์ตรงนี้หืมตรงนี้แทงมาสวยฟันเดเบกแล้วโอ้โหแล้วได้ไหมตรงนี้อู้ดิงเกอร์ไปพลาดแล้วนะแล้วฟันเดเบกได้ยิงเลยนี่เป็นลูกเตะมุมของแมนยูคนเปิดเป็นอเล็กเตลิสนะเปิดลูกนี้ก็เข้ามุมแมนยูก็ไม่มีอะไรนะอู๋แต่เชลซีเนี่ยยังไม่มีโอกาสยิงนะคองบอลได้อย่างเดียวเนาะแต่แมนยูมีโอกาสยิงไปแล้วตัดมาเป็นลิสเจนได้ทุ่มเข้ามาตรงนี้อื้อดูประตูเก็บไม่ได้นะเฟสไลฟ์ลัสฟอร์ดคิดเต้นโอ้เคลียร์มาตรงนี้เป็นเน็ตเก็บได้ดาโลไลฟ์นี่ถ้าผมเล่นอีกรูปการนึงเนี่ยผมอาจจะปั้นไอ้2ตัวนี้แหละโอ้20นาทีผ่านมาทรงดีเลยฟันเดเบก
มาตรงนี้ลืมตาลูกตาตูนี่ถือถึงตรงนี้นี่ผมเลือกเตะมุมของแมนยูอเล็กเตลิสจะมาเปิดนะข้างนี้เปิดมาลูกประตูเมืองเคลียร์ผ่านมาครึ่งทางของครึ่งแรกนะเชลซีมีโอกาสยิงเลยนะเหลือเชื่อมากอันนี้คิดจะเส้นนมใบเหลืองไปนะแต่คะแนนความสามารถเนี่ยอันนี้คิดจะเส้นอ่ะดีกว่าใครเพื่อนนะ 7.0 เลยส่วนของแมนยูเนี่ยอุ้มมาตัดมาเป็นลัดฟอร์ดนะที่ฟรีคิกลูกนี้ก็หมุนก็เข้าซอของเมตี้ไม่มีอะไรลัดฟอร์ดกับมาร์เซียลเนี่ยดูจะดอกที่สุดนะอ่ะมีตอนนี้เป็นเตลิสแล้วที่ดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกก็พูดมาแบบลิสเจมลิสเจมม้วนมาตัวนี้ลูกกูแล้วเป็นเมสันเมาส์หูยหูยเด็กที่ฮาซูเปอร์เซฟเลยตรงนี้ก็เป็นลูกเตะมุมของเชลซีเมสันเมาส์เปิดมาลูกนี้แล้วเป็นฮาวแบบเชลซีแล้วก็ไม่มีอะไรมาตรงนี้เป็นลิสเจนได้ทุ่มกองเต้เปิดมาลูกนี้แล้วหืมนี่เหมือนด้วยนะแล้วโอ้โหตรงนี้เป็นเดียโกดาโลแล้วโดนไปเหลืองไปดาโลทุ่มเข้ามาฟันเดเบกดูดได้มาดาโลม้วนมาตรงนี้ฟันเดเบกเฟสในโอกาสลงเป็นตัวจริงนะอเล็กเตลิสม้วนมาตรงนี้ฟันเดเบกยังไงแล้วกองเต้ไลท์เปิดคืนมาตรงนี้แล้วปอดทักได้แล้วเฟสซัดลูกวิ่งข้ามผ่านออกไปอูมอาจจะยิงยัดแสกหน้าเมนดี้นะแต่ว่าบอลมันแรงเมนดี้สร้างกับอาร์ซูโกต้าลูดิเกอร์เมนดี้สาทิ้งมาเลยเป็นลูกากูพักได้จอร์จิโญ่ทิ้งมาตรงนี้เบนเน็ตอเล็กเตลิสเฟรคสร้างกับเบนเน็ตทิ้งมาตรงนี้มาร์เซียลพักได้แล้วฟอร์ดแล้วฟอร์ดหลบมาหนึ่งคืนมาฟันเดเบกลิงการ์ดคืนมาตรงนี้ทางขวามาดาโลฟันเดเบกม้วนมาตรงนี้ดาโลม้วนได้แล้วในไลฟ์เฟรดชิมาลัสสอดโอ้โหตรงนี้เมนดี้นี่ปัดมือเดียวข้ามคานออกไปเลยแล้ววันนี้มาตรงนี้อเล็กเตลิสจะเปิดลูกเตะมุมเข้ามาเปิดมาลูกนี้แล้วชิลเลอร์หมดสกัดเข้าไปมาเน่เก็บได้เตลิสแล้วตรงนี้เสร็จลูกากูก็ผ่านมาก็ถึงช่วงทดเจ็บแล้วนะทดเจ็บ2นาทีก็ลันไปก็จบเกมก็เป็นอันว่าเชลซีก็เสมอกับแมนยูชุดสำรองไปอยู่0-0เนาะผมก็ไปปลุกใจนักเตะก่อนนะแล้วก็เริ่มเกมครึ่งหลังเลยอูเชลซีเปลี่ยนตัว2คนนะปูลิสิตกับเทียโกซินวานะลงมาแทนแต่ผมดูไม่ทันว่ามันลงมาแทนใครอะ มาแต่ว่าแมนยูไม่สนแล้วขอปลุกก่อนเดียโกดาโลไลฟ์หยอดมาตรงนี้เสร็จเดียโกซินวาเป็นดาโลเก็บได้ก็เป็นจอร์จินโญ่กับฮาวเวิร์ดนะโอ้โหเล่นแผนไหนเนี่ยเชลซีกูหูก็เหมือนเอาอันนี้คิดเต้นเนี่ยดันไปเล่นกองกลางนะให้รู้จักแผนผังเนี่ยถือว่าใจกล้าบ้าบิ่นมากเลยผมก็เปลี่ยนตัวบ้างละผมจะเอาผมกำลังคิดอยู่นะว่าจะเอาคาวานี่จะให้โอกาสเด็กเลยดีโอเคเอาคาวานี่เอาไปป่วนๆหน่อยป่ะ
มาซิเอาวันนี้คือเงียบเหลือเกินดาโลมาวันเดอร์เบกดาโลคิดจะเส้นมงทิ้งออกมาเตลิสให้มาเฟสเตลิสมาวันเดอร์เบกไลฟ์ดาโลหยอดมาตรงนี้ฟันเดอร์เบกแล้วตุ่มโหดได้ด้วยมีประตูต่อสูงโอ้โหมันเลือดเต็มขึ้นนาทีห้าสิบแปดสอดมายอดเยี่ยมมากทั้งชมทั้งคนเปิดทั้งคนยิงเลยนะทางด้านของทั้งนิโก้ดาโลแล้วก็ทั้งทางด้านของเจ้าอะไรเนี่ยไอ้ดานี่ฟานเดอร์เบกนะดูดาโลชิมพูนี้แล้วอื้อหือแท็กอินที่ฟ้าง่ายๆเลยนะที่58มันยิงขึ้นมาไปแล้วผมอาจจะต้องเปลี่ยนผมขอดูรายชื่อตัวสำรองทีมผมหน่อยตัดมาก็เป็นอายุได้ปลูกต่อนะดาโลไลฟ์ฟันเดอร์เบกดาโลม้วนหนีมาดาโลมาตรงนี้ริมกลางแล้วคืนมาดาโลไลฟ์คุณอยู่ตรงนี้เสร็จลิสเกมหรือสาทิ้งมาตรงนี้ก็ไม่มีใครนะฮาร์ดลีย์ฮาร์ดลีย์ค่อยๆ ย่องขึ้นมาเมเคอาหัวทิ้งมาตรงนี้เฟรดวันนี้เฟรดเด่นมากนะตัวนี้ฟันเดเบกฟันเดเบกตอบยังได้อยู่แล้วทิ้งมาตรงนี้ยังไงเอาลิงการ์ดมาตรงนี้แล้วสองโอ้โหโอ้เชลซีไปสกัดพลาดแล้วตอนนี้แล้วการเป็นเชลซีลิงการ์ดแล้วซัดเข้าไปโอ้วันนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่ดูเงียบเงียบแล้วแต่มีประตูนะโอ้น่าเหลือเชื่อมากเลยตอนนี้คือพลาดหลายต่อเลยนะดูฟันเดเบกคือเหมือนจะพลาดที่แล้วนะแล้วดูเป็นจังไม่ดีแล้วสกัดมาแล้วไม่มีใครจะเข้าไม่มีใครเข้าประกบยิงกาดเลยนะก็ซัดลูกนี้โล่งๆเลยนาทีหกสิบหกนะยิงกาดยิงครึ่งนำเชลซีไปสองศูนย์แล้วเบคาร์ดสามมาตรงนี้ก็เป็นมิสเกมดับได้ไม่ก็เท้าปองเต้ทิ้งมาตรงนี้อุดปูนิสิตเชลซีอยู่ไม่ได้นะตรงนี้มาตรงนี้คิดเต้นแซ่หนุ่มผู้ชมทานถือว่าได้ลุ้นเลยนะจังหวะนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวอีกสักหน่อยเนาะเอาเจ้าเฟรนันเดสลงมาแทนเตลิสโอเคผมอยากจะเปลี่ยนได้สัก5คนนะเกมนี้เนี่ยตัดมาก็เป็นฟานเดอร์เบกนะจะเปิดลูกเตะมุมเข้ามาแล้วตรงนี้ผมเคลียร์ไปดูลูกบาบูลิงการ์ดลิงการ์ดสุดเส้นเปิดหยอดมาแล้วนักฟอร์ดโล่งๆผู้ฝังไม่ได้นะทางด้านของนักฟอร์ดโอ้ถ้าก่อนเกมเนี่ยดูจากรายชื่อเนี่ยคงคิดไม่ถึงนะว่าการตากลายเป็นนายมูนิสตันสองศูนย์แล้วกองเต้นอะแต่เกมยังไม่จบนะลูกระตูซัดลูกนี้ติดเนาะเซฟคิดเป็นเซฟมาเชลซีก็เริ่มบุกถึงขึ้นมาแล้วลิสเกมมาลิสเซนเมาส์กองเต้ลิสเกมตรงนี้ทิ้งมาตรงนี้ก็เฟอร์นันเดสเก็บได้แล้วสร้างกับลัดฟอร์ดเฟอร์นันเดสเฟอร์นันเดสโอ้โหตรงนี้เสียบอลให้กับเมาส์เปิดมาลูกนี้ลูกระตูข้ามทางออกไปผมอาจจะเล็งสำรองคนสุดท้ายแล้วนะเอาใครลงมาดีเนี่ยเอาซีดานดีกว่าม าผมจะส่งซีดานลงมาแล้วซีดานที่เบานะแทนแทนดีแค่ไลฟ์นี่แหละผมยังมองว่าดีแค่ไลฟ์สิยังเป็นตัวหลักนะผมเอาลงมาเพราะว่าจะมาเรียกความฟิตนี่แหละเจ็บไปนานเนาะแล้วก็มาคุมแดนกลางด้วยแต่วันนี้เฟรชเนี่ยโอ้โหผลงานนี่จัดจ้านจี๊ดจ๊าดมากมาโอ้โหตัดมานาที88แล้วนะมากองเต้ซีซ่าอาร์ซิโกต้ามาซาอูนิเกสตรงนี้เป็นแฟนโอ้ยใบแดงโอ้ยเฟรชโอ้ผมชมไม่ได้เลยนะ
เพิ่งชมไปเองเนี่ยโอ้โหมาทำกันได้เฟสเอ้ยอู้กลายเป็นแมนยูไปแต่เหลือ10คนนะนาที88เนาะตรงนี้เป็นลูกฟรีคิกมาลิสเต็มเปิดมาติดล็อกเขานี่เก็บได้ด้วยแล้วยังไงยังได้อยู่ซาอูลปูลิซิตมาตรงนี้ฟอร์นันเดสสกัดทิ้งออกไปรูดิเกอร์แล้วตรงนี้ทดเจ็บ4นาทีนะแต่แมนยูนี่เหลือ10คนฟอร์นันเดสได้ทุ่มเข้ามาฟันเดเบกบิยอนฮาร์ดลี่ชิปมาลูกนี้ก็เสร็จอัสปิโกต้ามาปองเต้ทิ้งมาที่อูลูกาปูใช้ความเร็วลูกาปูปิดได้ไหมอูหูก็ตีเซฟเดเคอาร์ก็เข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลานะเมสซาน็อกเปิดมาตรงนี้หนึ่งที่ต่อไปอัสปิโกต้าเมสซาน็อกแล้วเปิดมาตรงนี้ก็ตีเดเคอาร์แล้วอูหูโดนจับล้อมหน้าบีและเชลซีโอ้ถ้าจบคลีนชีทเนี่ยผลงานชิ้นโบแดงของฮาร์ดลี่กับเบนเน็ตเลยนะฮาร์ดลี่ซ่าๆกับฟานันเดสเบนเน็ตซีด้านอีกบอลฟานเดเบกก็เล่นกันสามเนี่ยใกล้ๆกันนะมาฟานเดเบกมาฟานันเดสฮาร์ดลี่ฟานเดเบกฮาร์ดลี่คือมาเดเคอาสาดทิ้งมาจังหวะนี้เป็นรัสฟอร์ดมือโชว์มาคาวานี่ทิ้งมาตรงนี้เสร็จแมนชิเวลก็เมนดี้นะสิบวิสุดท้ายลูดิเกอร์ทิยาโกซิลวาซิซ่าอัมบิโกต้ามากองเต้มาที่ขวาทีลิสเจมแล้วจบเกมโอ้โหผมต้องปรบมือให้กับพวกตัวสำรองแล้วก็เหล่าดาวรุ่งของทีมผมเลยนะที่สามารถบุกไปเอาชนะเชลซีถึงแซงเกาะปิดได้เลยและ2ประตูต่อ0เนาะตอนนี้ฟันเดอร์เบกยิงประตูขึ้นนำนาที58แล้วก็ปิดกล่องด้วยเจสซี่ลินการ์ดนาที66เนาะเฟรดมาโดนใบแดงนาที89ทำให้แมนยูไนเต็ดเหลือ10คนแต่สุดท้ายก็ยันอยู่เนาะจบเกมเป็นเชลซีเปิดบ้านแพ้แมนยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2นะโอ้โหในชนิดที่ว่าแบบสำรองหมดแทบจะแบบครึ่งทีมเลยนะทั้งเบนเน็ตเอ้ยฮาร์ดลี่ฟานันเดสฟีดัสอีกเปล่าเนี่ยโอ้โหแปลกเหมือนกันเนาะหรือว่าแท็กติกผมดีเดี๋ยวขออวยตัวเองหน่อยก็โอเคก็เป็นแมตช์ตกค้างของทีมผมเนาะก็กลายเป็นว่าทีมผมนี่ก็แข่งเท่ากันครบทุกทีมไปแล้วเนาะโดยผมนี่ก็นำแมนซิตี้ไปเป็น10แต้มเนาะแข่งเท่ากันแล้วหรืออีก2เกมก็จบเป็นแชมป์เรียบร้อยแล้วก็ผมก็น่าเสียดายอย่างนึงคือผมไม่สามารถทำได้ถึง100แต้มเนาะแต้มเต็มของผมเนี่ยมีแค่ถึงแค่97คะแนนเนาะก็โอเคส่วนเชลซีแพ้กลายเป็นว่าเก็บนัดตกค้างไม่ได้กลายเป็นว่าลีดส์เนี่ยที่ผลต่างประตูที่เสียเนี่ยกลายเป็นดีกว่าเชลซีแซงขึ้นที่4ไปเลยนะเชลซีตกที่5ไปเลยก็เลยทำให้แบบหืมพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยลิเวอร์พูลจบแบบนี้ได้ที่3แน่นอนแล้วเพราะว่าเชลซีลีดส์อะไรพวกนี้นี่ไล่ไม่ทันแน่นอนแล้วนะเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยรวมถึงแอสตันวิลล่าด้วยเนี่ยตามลิเวอร์พูล7แต้มแล้วการแข่งยังเหลืออยู่2เกมเท่านั้นก็ลิเวอร์พูลก็คว้าที่3ไปเนาะที่1ที่2ที่3ล็อกแน่นอนแล้ว2นัดสุดท้ายเหลือลีดส์เชลซีแอสตันวิลล่าอาร์เซนอล4ทีมเท่านั้นที่จะมีทีมเดียวเท่านั้นแหละที่จะได้ไปลุ้นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะก็โอเคอู้ถือว่าทั้งเสียหายเนาะเชลซีเนี่ยถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยเพราะว่าผมนี่ส่งสำรองไปค่อนข้างเยอะแล้วว่าทีมผมเนี่ยมันก็ไม่ได้กดดันอะไรแล้วนะกลายเป็นว่าเชลซีเก็บไม่ได้นะทั้งที่ส่งชุดใหญ่ลงค่อนข้างครบเนาะก็โอเคก็ทำให้เนี่ยเฟสเนี่ยโอ้กลายเป็นว่าไม่ได้เล่นในนัดชิง FA Cup ไปด้วยเนาะก็ตามนั้นเลยก็จบไปเรียบร้อยสำหรับแมตช์ที่36ของศึกพรีเมียร์ลีกเนาะคลิปหน้าเป็นเกม FA Cup นัดชิงชนะเลิศนะแมนยูไนเต็ดมาโคจรกับลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะก็ผมเล่นนัดชิงกับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นศึกแดงเดือดในคาราบาวคัพไปรอบนึงแล้วนะเกมนี้ผมก็ต้องเล่นนัดชิงอีก
เกมหนึ่งเนาะดวลกับลิเวอร์พูลไปเนาะก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมท่านนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ